ไปดูอะไรรู้ไหมนี่คือผักติ่วหรือที่เขาเรียกว่าโซเรลมันจะเปรี้ยวๆเอาไปกินกับลาบเอาไปกินกับส้มตำเอ้ยไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะกับส้มตำอ่ะมียอดกำลังงามตรงนี้เป็นดอกแล้วแต่ยังอ่อนยังกรอบอยู่ยังพอกินได้อยู่เนี่ยนี่อย่างเงี้ยน่ากินกว่ายังไม่มีดอกดอกยังไม่บานติ้วผักติ้วหรือโซเรลอันนี้ด็อกลีฟใบใหญ่ๆเขาบอกว่ามันกินได้เหมือนกันแต่ยังไม่เคยลองกินโอ้เยอะแยะเลยตรงนี้แต่เก็บแค่นี้ก็พอเนี่ยกินคนเดียวเก็บเยอะก็กินไม่หมดไว้ให้มันเป็นดอกสวยของกินเยอะแยะค่ะถ้าเราเรียนรู้โอเคโซเรลหรือผักติ้ว1มื้อ Enjoy กับการเก็บผักป่านะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะเอามาชิมต้มยำกันอุ๊ยถ่ายรูปหรือยังเนี่ยจะชิมแล้วเนี่ยเดี๋ยวก่อน